ยืนไม่ได้นะแครอทยืนดิลูกไม่เป็นไรยืนดิยืนได้ยืนได้ยืนเลยมีใครไลฟ์อยู่ไหมครับมีไม่มีน้องเป็นกฎกติกาห้ามใช่ไหมใครไลฟ์อยู่ไหมอ่ะห้ามไลฟ์ไลฟ์ได้ไลฟ์หรออ๋อไลฟ์บอกด้วยไม่ใช่ไลฟ์เพราะว่ามันจะมีอะไรใครไลฟ์จะบอกด้วยช่วงอาทิตย์เริ่มแล้วบอสจริงเหรอไหนไหนจออยู่ไหนจออ๋อไลฟ์มากพวกเธอเนี่ยไม่เป็นไรทีมเจ้าหนี้แข็งแรงถือสองอันทีมเจ้าหนี้อ่ะจ้ามาเอานะอุ๊ยเรื่องราวดีๆกันค่ะพี่วัดงานวันนี้กันโอเคเรื่องราวดีๆมีด้วยเหรอครับก็ฝากด้วยน้องๆแกรนด์แดนเซอร์นะครับแดนเซอร์อาจจะไม่ใช่แบบส่วนสำคัญของเอนเตอร์เทนเท่าไหร่บางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นส่วนที่แบบเอามาสนุกสนานเติมๆก็ยอมรับว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็การทำโปรเจกต์นี้ค่อนข้างเสี่ยงนะต้องพูดกันตรงๆก็คือแน่นอนมันไม่ใช่ประกวดนางงามไม่ใช่ประกวดแบบไอดอลใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบค่อนข้างที่จะอยู่ในหลืบที่คนอาจจะไม่รู้จักก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะน้องๆทุกๆคนที่มาเนี่ยก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของ MGI อยากเป็นส่วนหนึ่งของแกรนด์อยากมีอาชีพที่มั่นคงนะครับผมว่าสาระสำคัญมันอยู่แค่นี้แหละน้องอาจจะไม่ได้เป็นสตาร์ดวงใหญ่หรือไม่ได้เป็นแฟนคลับไม่ได้มีด้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปแบบที่มันแตกต่างไม่เหมือนกับการประกวดอื่นๆอย่างเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสิ่งน้อยสับสนน้องให้น้องมีอาชีพที่มั่นคงและการประกวดครั้งเนี้ยก็มีการ จ่ายรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับรวมๆกันแล้วก็เป็นล้านบาทนะครับผู้ชนะก็ได้ 500,000 รองๆก็ลดหลั่นลงมาก็เป็นหลักแสนๆๆจนท็อป5อีก5คนถึงจะได้คนละ 50,000 แล้วแน่นอนก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตของเราทุกคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีพวกสัญจรออกไปต่างจังหวัดรวมถึงงานจ้างที่เป็นงานมิตรการจังหวัดหรืองานเปิดตัวสินค้าอะไรที่ไหนก็แล้วแต่ใช้ได้หมดทุกเวลานะครับอีกหนึ่งยูนิตของเราครับสำหรับกิจกรรมการเก็บตัวอะไรที่ตอนนี้ค่ะคือเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดก็อยู่ตลอดเวลาก็อย่างเช่นเดี๋ยวประมาณ1ทุ่มก็จะมีนะครับน้องๆก็จะมีการเข้าคลาสในการเต้นจริงจังเพราะว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยเต้นเป็นบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็อาจจะเอามาพัฒนากันต่อไปแล้วก็จ้างทีมครูทั้ง2ทีมนะมาพัฒนารวมถึงคอนเสิร์ตแรกที่จะขึ้นคือ17สิงหาคมคอนเสิร์ตชาร์ลอตออสตินจะได้ขึ้นทั้ง10คนแน่นอนแล้วก็เป็นตัวเมนนะครับก็คือเราจะไม่มีแดนเซอร์คนอื่นเข้ามาประกบเลยเราจะปล่อยให้10คนสุดท้ายของเรากลายเป็นแบบผู้ที่สนุกสนานกับคอนเสิร์ตของชาร์ลอตด้วยครับนะฮะแน่นอนฮะและรวมถึงทุกๆคอนเสิร์ตด้วยก็ชนะเลิศได้ 500,000 บาทเป็นเงินสดๆนะฮะได้เลยนะฮะแล้วก็รองลงมาก็หลายแสนอยู่นะครับเรื่อยๆก็มี 200,000 100,000 150,000 100,000 อะไรเงี้ยครับส่วนน้อยสุดก็รองอันดับ5มี5คนได้คนละ 50,000 ครับแล้วที่สำคัญคือได้อาชีพแล้วเราก็เซ็นสัญญาทำงานอยู่กับเราก็มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตได้ในระยะหนึ่งนะครับถ้าใครโชคดีบุญมาวาสนาส่งก็อาจจะเป็นคนในวงการบันเทิงก็ได้เพราะเราไม่ได้หยุดแค่การเป็นแดนเซอร์จริงๆแล้วเป็นโครงการที่เราอยากจะแบบดูว่าใครแบบมีสมองในการที่จะไปตกด้อมไปตกแฟนคลับหรืออาจจะแบบทำอะไรให้เกิดเสน่ห์มากขึ้นก็อาจจะกลายพันธุ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของเราที่เป็นสตาร์ก็ได้ดีไหมตรงนี้ดีค่ะเห็นลิงเนี่ยเขาดีใจมากเพราะว่าเขาจะได้เล่นซีรีส์กับพี่วันด้วยก็จริงๆไม่ได้รู้จักน้องเลยดูจากเหมือนคนประชาชนทั่วไปเหมือนทุกคนแหละก็คือระหว่างทีมเจ้าหนี้กับลูกหนี้เราก็อินตามไปก็คือเราเป็นทีมเจ้าหนี้ฮะเพราะในอดีตผมก็เคยถูกโกงหนี้1คนก็คือ17ล้านบาทเช็คทุกวันนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ยังเด้งค้างอยู่แล้วมันก็ไม่มีวันมาแล้วเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้ดันไปตายซะแล้วนะฮะก็คือตายคาโรงแรมที่พิษณุโลกกันไปไม่ใช่เกี่ยวกับผมนะฮะอยู่เขาเขียนจดหมายลาตาเองนะฮะก็หายไปเลยตอนนี้ก็คือ17ล้านก็จบอีก3ล้านก็เคยนะฮะเป็นคุณหมอท่านหนึ่งแถวๆลาดพร้าวยืมไป3ล้านด้วยการจำเป็นก็ให้นะฮะเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นโรงขึ้นศาลกันก็ได้มาแสนกว่าบาทนะฮะก็ควรจะได้อีกเผอิญว่าท่านเป็นโรคหัวใจฉุกเฉินแล้วก็ตายเหมือนกันนะฮะก็ตายไป2ล้านทั้งหมดเป็นเสร็จที่10ล้านได้มีกระปิกกระปอย 700,000 300,000 500,000 นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจหัวอกเจ้าหนี้นะตอนที่จะยืมเนี่ยคนที่เป็นลูกหนี้พยายามใช้สติสัมปชัญญะในการยับยั้งตัวเองนะครับไม่อยากให้หรอกไม่มีใครอยากให้เงินหรอกแต่สุดท้ายการหว่านล้อมด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่มันจะทำให้คนที่ใจอ่อนแอบตกหลุมลงไปจนไ
แล้วมันก็แบบงอหัวไม่ขึ้นทุกครั้งเลยการให้กู้หนี้ยืมสินกับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักมันคือการเสียเพื่อนทุกครั้งก็เลยอินกับลิลลี่เขานิดนึงคิดว่าลิลลี่คงอยู่ในอารมณ์ประมาณนั้นก็เลยติดต่อไปแล้วก็ได้สัมพันธ์กันสนุกสนานแล้วเมื่อคืนนี้จริงๆแล้วตั้งใจจะมอบบทนี้ให้เขาแล้วล่ะเป็นหนึ่งในฆาตกรรมที่อยู่ในหยดฝนกลิ่นสนิมก็คือเป็นบทโสเภณีซึ่งถูกแขกฆาตกรรมนะฮะแต่ก่อนที่จะถูกฆาตกรรมมันก็มีสตอรี่มีเรื่องใดๆต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเลิฟทรงเลิฟซีนนะฮะถูกผู้ชายหลอกนะฮะจนในที่สุดผู้ชายเป็นโรคจิตก็ฆาตกรรมแล้วก็อิงฟ้าจะต้องมาขี้คายคดีนี้ซึ่งชาร์ลอตก็จะกลายเป็นหมอนิติหมอสูหมออะไรนะเขาเรียกว่าหมอสูงไม่ได้หมอชันสูตรนะฮะหมอชันสูตรเราเรียกคุณหมอพรทิพย์กันจนติดแล้วฮะคุณหมอนิติเวชซึ่งตัวละครนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้วางตัวใครนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะคิวถ่ายประมาณเดือนหน้าสักปลายเดือนนะฮะเราก็ยังเลี้ยงเลี้ยงอยู่สบายเพราะว่าก็เล่นในระดับหนึ่งประมาณสักอาจจะ2ตอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในที่สุดก็คิดว่าถ้าเขาอยากเป็นกะหรี่จริงๆอ่ะนะฮะก็เขาจัดให้เดี๋ยวเร็วๆปาดหน้าคุณพจน์อนนท์เธอไปนิดนึงเขาว่ายังไงบ้างเขาว่ายังไงเขาดีใจครับโดยส่วนตัวเขาชอบอิงฟ้ามากผมก็ไม่รู้นะเขาดูเขาชอบอิงฟ้าเขาเต้นท่าอิงฟ้าได้ตลอดเวลาเขาเล่าเรื่องอิงฟ้าได้หมดผมก็นึกโอ้ก็แปลกคนเหมือนกันเขาหนูชอบเขามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสิทธิ์อะไรนะพ่อปู่พญานาคเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อได้สนุกสนานก็เลยแบบให้เขาได้ลงเล่นเรื่องนี้เขาก็ดีใจมากดีใจที่ได้ทำงานจริงๆได้ลงสนามจริงแล้วก็ได้ลงสนามกับคนที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยครับบทนี้ไม่ได้เอามาแทนใครใช่ไหมครับไม่ได้เอามาแทนใครบทนี้ว่างครับอันนี้เรื่องจริงบทนี้ว่างอยู่แล้วทุกคนเข้าใจผิดว่าแทนใครใช่ไหมเออที่ถูกวางไว้แล้วอะไรถูกวางไว้แล้วอันนี้เป็นบทที่ว่างจริงๆสำหรับยูเวอร์เฟิร์นนะพูดตรงๆสำหรับยูเวอร์เฟิร์นเนี่ยเมื่อก่อนมาเนี่ยก็คือผมก็ยุ่งหลายเรื่องที่บริษัทเขาก็ตัดสินใจกันนะครับยูเวอร์เฟิร์นได้รับบทเป็นถ้าจำไม่ผิดต้องเบลในเรื่องนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็คือทาง MGI ขออนุญาตถอนตัวน้องยูเวอร์เฟิร์นออกเดี๋ยวจะแคสใหม่นะฮะแต่ว่าไม่ใช่บทของลินลี่นะครับลิลลี่เป็นบทที่เราแอบว่างอยู่เพราะว่าเราต้องการลักษณะคนที่มีคาแรคเตอร์สวยเพนีที่ดูไฮโซก็คือค่อนข้างเคี่ยวลากดินแล้วก็ไม่ได้เป็นสวยเพนีที่อยู่ตามสถานตกต่ำจนเกินไปแต่เป็นสวยเพนีที่เดินสัญจรตามสถานที่ที่หรูหราเพื่อตบแขกระดับหนึ่งที่มีความมีตังค์อันนั้นเป็นบทที่ยังว่างอยู่นะฮะแต่สำหรับคุณยูเฟิร์นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ถูกฆาตกรรมเหมือนกันนะครับเป็นภรรยาคนที่ถูกฆาตกรรมนะฮะก็เป็นบทที่เป็นตัวประกอบที่ไม่ค่อยประกอบเพราะว่ามีบทค่อนข้างเยอะนิดนึงที่ว่าทีนี้ถามคือด้วยความที่เหมือนแบบทำไมเราถึงกล้าให้งานน้องเหมือนที่ผ่านมาเที่ยวออกผลกระแสอีกรอบนึงน้องก็มีการเหมือนแบบค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรอ๋อผมว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์น้องอะครับคำพูดคำจาผมว่าน้องเป็นคนที่พูดตรงนะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนแต่อาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับไปเรื่อยๆอะเวลาที่น้องพูดแล้วน้องจะอินไปเรื่อยๆแล้วก็จะแรงขึ้นอันนี้ต้องยอมรับว่าใช่อย่างเมื่อคืนนี้เขาพูดถึงคนที่แบบคนที่เขาพูดถึงน้องเขาที่ว่า50ล้านที่ถูกโกงอะไรเงี้ยเขาก็ขึ้นอึดเขาก็เปิดแผลให้ดูเลยนะว่าเขามีพงมีแผลมีบาดแผลมีทุกอย่างอะไรเงี้ยแน่จริงก็กลับมาเดี๋ยวซื้อตั๋ว first class ให้นั่งกลับมาเลยถ้ากล้าเข้าประเทศไทยเพราะน้องเขาก็รู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งคืออะไรแล้วก็เรื่องของคดีอะไรเงี้ยครับน้องจริงๆเป็นคนน่ารักนะครับก็คงจะพูดเหมือนพี่หนุ่มนะฮะหนกระแสก็คือน้องจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยน้องเป็นคนที่แบบไขว่คว้าในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นเท่านั้นเองนะฮะแต่จริงๆแล้วน้องมีคลาสนะน้องผิวดีนะน้องแต่งตัวเป็นน้องมีคนขับรถนะหลายล้านนะคะหลายล้านคันละหลายล้านน้องมีโอเคนะน้องมีระดับพอที่จะให้คนได้ปอกลอกตัวพี่นวัดได้พูดคุยกับน้องได้คุยกันอยู่เขาก็คุยกันสนุกสนานคุยกันเหมือนคนปกติทั่วๆไปเหมือนพวกนางงามนี่แหละเขาก็รู้สึกว่าบ้านๆเป็นกันเองก็เวลาเจอกันก็นั่งคุยกับพื้นนะฮะก็นั่งกินข้าวเฮฮาปาร์ตี้กันน่ารักดีครับนะฮะไหนๆก็เมื่อกี้พี่วัดพูดถึงเออถอด
ฮะเห็นด้วยสตอรี่ส้มครับแต่ก่อนน้องใช่ต้องยอมรับนะครับเพราะบริษัทเราตรงที่สุดในโลกแล้วล่ะนะฮะก็คุยกันแล้วปรึกษากันก็น่าเสียดายนะที่น้องได้ถูกบรรจุไปเรื่องนี้แล้วแล้วก็ไปรีดทูเรียบร้อยแล้ววันรีดทูผมก็ยังอ่านบทของน้องแล้วก็น้องก็รีดทูกับนักแสดงทุกคนแล้วแล้วก็ฟิตติ้งเสร็จแล้วด้วยนะครับเหลือวันที่29เนี้ยจะเปิดกล้องแล้วนะฮะเป็นคิวแรกแต่วันที่29อาจจะยังไม่มีน้องนะครับเพราะว่าหยดฝนเราจะถ่ายแบบลุยเลยนะ29 30 31อาทิตย์ละ3วัน4วันนะครับก็จำเป็นจริงๆเพราะว่าวินัยแล้วก็ความเหมาะสมนะครับรวมถึงเรื่องถึงการที่ใช้ความยับยั้งชั่งคิดนะฮะเป็นสิ่งสำคัญกาละและเทศะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเราก็มีกฎระเบียบนะฮะหลายๆคนก็เอาไปว่าอีกเอาไปแขวนอีกว่าเดี๋ยวค่อยดูนะสัมภาษณ์อะไรปั๊บโอ้นี่เหรอประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยนั่นหมายถึงสาธารณะอะไรที่มีผลต่อชีวิตคนนะฮะไม่ว่าการจัดการของระดับการเมืองรัฐบาลหรืออะไรใดๆเนี่ยมันเป็นเรื่องสาธารณะแต่เรื่องของบริษัทกติกากฎก็เป็นของบริษัทไม่เกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปสะลวนใส่กันเพื่อนมาด่าเรานะฮะถ้าคนที่ทำไม่ถูกต้องทำผิดเราก็สามารถที่จะปลดได้คุณคิดว่าถ้าเกิดพนักงานมาทำงานสายติดต่อกัน7วันคุณจะไม่ปลดเขาเลยเหรอสมมุตินะฮะแล้วถ้าคุณบอกว่าประชาธิปไตยเอาต้องตามใจเขาให้มาสายทุกวันมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นยูเอฟเฟิร์นก็ต้องรู้ว่าทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่เคยมีใครทำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถูกการลงโทษก็คือนะฮะก็ตัดสินใจกันทั้งบริษัทแล้วนะฮะคนที่เกี่ยวข้องก็คือปลดน้องจากบทนะฮะที่ได้ไปลิสทูไปจัดการมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นไม่รู้เป็นใครเดี๋ยวรอสักครู่ครับตัวน้องทราบก่อนหน้านั้นหรือเพิ่งทราบนะจะทราบนะเนี่ยนะทราบเดี๋ยวนี้ครับถ้าน้องดูอยู่เอาเป็นว่าพวกเรารู้ก่อนน้องทางบริษัทก็จะต้องทำหนังสือเป็นทางการเพราะบริษัทเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะทำอะไรเนี่ยคงจะกล่าวอ้างกันเองไม่ได้จะต้องมีการกล่าวโทษถึงจะกล่าวอ้างแล้วถึงจะลงโทษได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องลงโทษนะเพราะว่าเราเองเราอยากอยู่แบบสงบเราอยากอยู่แบบตามลำพังนโยบายบริษัทเราค่อนข้างชัดเจนที่สุดละเราไม่เคยคิดที่จะต้องหาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราโดยที่ไม่จำเป็นขนาดนั้นครับพี่วันนี้ครับแล้วในกรณีที่ว่าน้องอยากโดนปลดในเรื่องของซีรีส์แล้วกับการที่ว่าวางแผนว่าจะส่งออกน้องไปอ๋อปลดด้วยครับก็คือ Face of Beauty ก็เปลี่ยนเพราะว่าคนที่ช่วยกันถือลิขสิทธิ์ก็คือคุณกิตติเดชก็เขาบอกว่าเขาไม่เอานางงามที่มี mentality และมีความคิดแบบนี้นะครับต้องยอมรับนะครับสิ่งที่น้องพูดไปเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยนะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยนะครับลองไปทวนฟังกี่ครั้งก็แล้วแต่หลายๆคนก็คนที่ต้องการโจมตีเราอยู่แล้วก็ฉวยโอกาสของน้องเนี่ยโจมตีเราถามว่าน้องพูดจริงไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเวทีประชาธิปไตยต้องเปิดให้คนพูดและสิ่งที่น้องพูดไม่มีความผิดเลยแล้วก็ด่าผมด่าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้ฮะว่าน้องแบบโยนเหยื่อนะฮะทุกคนก็แบบกินเหยื่อแล้วก็แบบเล่นเราซะนะฮะจนทำให้เรารู้สึกลำบากใจแล้วเราก็ไม่อยากจะตอบโต้เท่าไหร่นักแต่บางทีมันเกินไปเราก็ต้องตอบโต้บ้างนะครับแต่คนที่ผิดก็คือเด็กของเราไม่ได้มีความผิดกับเวทีอื่นนะครับสิ่งที่ผิดก็คือเด็กของเราเพราะว่าเด็กของเราไม่น่าที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเพราะมันช่วงสำคัญของเวทีใครเวทีมันต้องปล่อยให้เขาคิดไปแล้วก็นโยบายบริษัทเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าเราต้องไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันตั้งแต่ผมประกาศแล้วก็คือหยุดยุติทุกอย่างตั้งแต่เจ้าของเวทีใหญ่เป็นคนไทยเมื่อนั้นเราก็ยุติทุกอย่างและคนที่จะเข้ามาเป็นแกรนด์ก็ต้องมีเลือดและสายพันธุ์เดียวกันเท่านั้นอันนี้ถือเป็นการประกาศให้น้องได้รับทราบเลยทั้งสองเรื่องเลยจริงๆน้องน่าจะอ๋อครับผมอ่ะน้องก็น่าจะยังไม่รู้มาก่อนก็เป็นว่าFace of Beauty ก็ไม่ได้ส่งน้องแล้วนะฮะก็คือทางบริษัทก็ไม่อยากส่งนะครับเพราะว่าน้องเองก็ไม่ได้รู้สึกพราวอะไรในมิสแกรนด์มากมายเพราะว่ามิสแกรนด์ก็แค่จอยๆนะฮะเป็นเวทีแค่จอยๆขำๆบันเทิงสนุกสนานพีดีก็ดาวเวทีอื่นนะเขาบอกโอ้โหไมด์เซตต้องปังนะความคิดต้องดีก็อยากให้น้องใช้ไมด์เซตของน้องให้เป็นประโยชน์สูงสุดครับพีดีก็รู้พร้อมกันรู้ครับทางพีดีก็รู้ตอนลงเครื่องมาพร้อมๆกันแต่ผมก็ไม่ได้คุยด้วยนะครับก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผมโทรไปบอกว่าเอ้ยทำไมทำกันแบบนี้มันก็ไม่ควรแล้วไม่ควรจะไปตัดสินคนอื่นเราเองก็ไม่ได้เก่งขนาดต้องไปตัดสินว่าใครจะแพ้ใครจะชนะตัวผมเองก็ไม่พูดอะไรเลยทุกคนคงจะเข้าใจนะครับว่ามีมิสแกรนด์ประกวดอยู่ในนั้นด้วยนะฮะถามว่ารู้จักกันไหมรู้จักดีถามว่าคุยกันไหมคุยกันดี
แต่ต่างคนต่างต้องเคารพซึ่งกันและกันเราก็เคารพที่จะไม่พูดไม่อ้างไม่กล่าวนะฮะแล้วตัวน้องเองที่ปรากฏอยู่เขาก็รู้ตัวว่าเขาต้องไม่พูดไม่อ้างไม่กล่าวเราต่างคนต่างส่งสัญญาณซึ่งกันและกันว่ามันเป็นความเหมาะสมที่ทำให้ทุกคนนั้นไปต่อได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้บอบช้ำไม่ว่าเวทีใครก็ตามแต่อยู่ๆก็ถูกคุณยูวเฟิร์นเนี่ยเอาไม้หน้าสามฟาดใส่หน้านะฮะคุณนวัดอย่างแรงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็สงสารรุ่นพี่ทุกคนด้วยแหละนะจะไม่มีพี่สักคนหนึ่งเลยเหรอที่เป็นไอดอลของยูวเฟิร์นได้นะอิงฟ้าไม่ใช่ไอดอลยูวเฟิร์นบ้างเลยเหรอว่าคืนผมก็คุยกับอิงฟ้าครับอันนี้จะมีผลต่อการหางานให้น้องในอนาคตด้วยไหมว่างานช่วงนี้ก็คงยังไม่อยากหาครับเพราะกลัวพลาดนะอันนี้พูดเรื่องจริงฮะนี่พูดตรงๆแล้วแต่ถ้ามีงานก็ติดต่อมานะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือขออนุญาตดรอปน้องครับนะพูดกันตรงๆก็คือดรอปงานดรอปส่งออกแต่สัญญาไม่คืนนะครับแต่น้องนะน้องได้หลังจากเหตุการณ์นั้นน้องได้มีการเข้ามาขอโทษหรือไลน์มาขออ๋อไลน์กรุ๊ปครับก็คือผมก็เตือนในกรุ๊ปเลยผมเป็นคนตรงๆผมจะไม่เตือนเดี่ยวๆกับน้องในไลน์กรุ๊ปปี2024มีอยู่ในนั้นรวมทั้งโอเดซี่ด้วยก็ประมาณ10กว่าคนกับ20แล้วก็มีทีมแบ็คอัพของผมผู้ช่วยรวมแล้วประมาณ20กว่าคนเวลาผมพิมพ์ผมก็จะพิมพ์แบบนั้นเลยผมพิมพ์แบบชัดเจนมากผมพิมพ์ว่าอะไรอยากอ่านไหมล่ะโอเคนะฮะนะมือถืออยู่ตรงนู้นถ้าอยากอ่านพี่เต้ไปหยิบมาอยู่บนโต๊ะไม่ผมก็จะพิมพ์ผมก็จะพิมพ์ชัดเจนไม่ต้องบอกนะครับก็ทำกันมาตลอดหลายคนก็จะอ้างว่าทำไมอิงฟ้าเคยมีได้น้ำเคยมีได้น้ำอ่ะเขาหมดสัญญาไปแล้วเขาถึงทำแล้วเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำเยอะเขาไม่ได้ไปชูใครแล้วไปกระทืบใครแล้วเขาไม่ได้ไปบูลลี่คนอื่นเขาอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรใครที่ควรจะได้อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่นั้นเองเขาไม่ต้องไปบอกหรอกว่าใครดีกว่าใครใครเป็นยังไงใครเป็นไอดอลมันดูแบบผิดปกติอ่ะมันดูเยอะป่ะหรือผมยังตอนแรกผมอคตินะผมนึกว่าน้องรับงานใครหรือเปล่านะขยี้ถูกวันมากเลยนะฮะก็เป็นอย่างนั้นแล้วส่วนของอิงฟ้าเนี่ยตอนอิงฟ้าไปประกวดน้องเขาก็โพสต์อวยถูกไหมฮะน้องฝั่งตรงข้ามอิงฟ้าเขาจะโพสต์อวยก็ไม่แปลกสักครั้งนึงนะโพสต์ให้กำลังใจไม่ได้อวยตอนผลมันจบไปแล้วนะฮะจบไปแล้วก็ไม่เห็นแปลกก็แค่คำพูดสั้นๆเราไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยแกก็พูดเปลี่ยนว่าอะไรนะทำเต็มที่แล้วไทยแลนด์อะไรเนี้ยผมว่ามันก็แค่นี้เองแต่คนที่พยายามจะลากเอาไปรวมกันให้ได้มันก็ยังไงมันก็อยากลากเพราะว่าแค่คำพูดนี้แล้วก็คำพูดของอิงฟ้าไม่ได้เป็นคำพูดเกิดขึ้นก่อนเป็นคำพูดที่อิงฟ้าเคยได้รับมาก่อนตอนที่ไปประกวดที่อินโดแล้วก็เพย์แบ็กกลับไปให้มันก็เป็นการเพย์แอทเทนชั่นไม่เป็นไรส่วนของน้ำนี่เขา enjoy life อยู่แล้วแล้วเขาก็หมดสัญญาไปแล้วก็ถึงจะเล่นอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะ predict สักกี่รอบก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเราก็แล้วแต่เขาว่ามันไม่มีสัญญาบางคนไม่มีสัญญาเขายังเป็นคนน่ารักอย่างเช่นน้องปลาปลาพศอย่างเงี้ยมีคนที่อยากให้เขาไปสอนเยอะแยะมากมายที่เป็นเวทีอื่นเขายังไม่ไปเขายังเคารพอยู่ตลอดเวลาเขาจะไม่พลาดอย่างนี้เป็นต้นก็แล้วแต่ spirit หลังจากหมดสัญญานะต้องชมด้วยนะฮะอันนี้ผู้ชมจริงๆเพราะว่าน้องเก่งที่จะรักษาคุณภาพของตัวเองและรักษาบรรยากาศนะฮะแต่สำหรับยูโรเฟิร์นก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ใช้ความคิดนำชีวิตนะฮะกับแม่มอร์ฟีนไม่มีอะไรครับผมว่าแม่มอร์ฟีนก็คงไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าตอนช่วงน้องเก็บตัวก็เหมือนมีปัญหากับแม่มอร์ฟีนกับคนทำชุดจับอะไรหลายๆอย่างด้วยการที่แบบอาจจะเป็นแบบไม่รู้กาลเทศะแล้วก็เป็นการหักหน้าคนโดยที่ตามใจตัวเองจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะโดยปกติแล้วผมก็คิดว่าถ้ามันไม่จำเป็นเราก็จะไม่ทำแต่ถ้ามันจำเป็นเราก็จะทำMGT ไม่รู้ไปไหนแล้วช่างมันเถอะอย่าไปสนใจมันเยอะแต่น้องพอพี่นวัดแอคชั่นแล้วน้องมีปฏิกิริยาอะไรในกลุ่มไหมครับก็เนี่ยอยู่ในกลุ่มกำลังหาให้อยู่นะฮะใจเย็นMiss Grand Thailand 2024อยู่ไหนล่ะ2023 2024หาไม่เจออยู่นี่มั้ง29คนน่าจะใช่ไหมวราหะอุ้ยไม่ใช่วราหะ22เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ Grand Thailand ก
ก็เตือนน้องไปนะครับว่าไม่ควรจะทำอะไรแบบนี้อีกเด็ดขาดนะฮะอ่ะเจอแล้วผมเป็นคนพูดอะไรที่พูดชัดเจนนะฮะการออกมาพูดของยุวเฟิร์นนี่เรียกว่ายุวเฟิร์นนะฮะในกลุ่มอันนี้กลุ่มมี29คนทำให้คนใช้โอกาสนี้มาด่าว่าแกรนโดยปกติไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสัญญาทุกคนทราบดีว่ามันทำไม่ได้ไม่สมควรที่จะทำและการพูดของน้องมันเป็นการตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับมันเป็นการเหมือนบทขยี้เวทีแกรนนะครับเป็นที่สนุกสนานของผู้คนและนำไปตั้งเป็นกระทู้มากมายก่อให้เกิดความรุนแรงต่อภาพลักษณ์ขณะนี้มีคนสนใจเรื่องนี้เยอะและมีการเผยแพร่ออกไปมากส่วนการลงโทษจะเป็นอย่างไรขอให้เป็นมติของคณะกรรมการส่วนรวมนะฮะที่ถูกพาดพิงจากแฟนคลับเวทีอื่นและบริษัทก็ถูกดูถูกจากแฟนคลับเวทีอื่นจากคำพูดของน้องโดยที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องพูดแบบนี้พูดยังไงให้เขาได้กระทืบแกนนะฮะนี่ไงเขียนชัดเจนพูดยังไงให้เขาได้กระทืบแกนกันนะฮะมันคงไม่ใช่หน้าที่ของน้องพอบริษัทจะฟีดแบ็กกลับไปก็โดนอีกหาว่าทำไมไม่อนุญาตให้พูดเพราะเป็นเรื่องจริงสรุปทั้งบริษัทและพี่โดนทั้งขึ้นทั้งล่องเกิดจากการเปิดเกมของน้องนะฮะว่างมากก็ไปปักตะกร้าขายของหารายได้เพื่อตัวเองและบริษัทนะฮะดีกว่านะฮะแต่ว่าไปขึ้นขายของก็ขายไม่ได้นะฮะนี่ไงนี่เขียนเลยชัดเจนชัดเจนย้ำนะว่างมากปักตะกร้าขายของหารายได้เพื่อตัวเองและบริษัทบ้างไหมขึ้นขายของก็ขายไม่ได้ชอบหาแต่เรื่องเนี่ยชัดเจนชัดเจนชัดเจนเป็นคนชัดเจนเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วชัดมากนะฮะแล้วน้องก็ตอบมาหนูขอโทษค่ะบอสบาบาบานิดนึงหนูไม่คิดว่ามันจะต้องถึงขนาดนี้อะไรอย่างประมาณนี้หนูไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหนูไม่คิดไงมันเลยคิดว่าไม่ใหญ่จบที่น้องออกมาไลฟ์ที่ร้องไห้อ๋อไม่ใส่ใจฮะน้องทั้งร้องไห้แล้วก็ชวนใครกลับซื้อของในตะกร้าด้วยก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้ว no value อันนี้พูดเรื่องจริงครับต่อเรื่องของพี่วัดกับเพจมันมีเพจมีที่ได้มีการสตอรี่จริงๆและเพจตระกูลนี้มันมีอยู่4-5 เพจมันก็เล่นมาตลอดแล้วล่ะรำคาญมากไม่รู้อะไรกันนักกันหนานะครับทางใครก็ทางมันแต่ว่าเมื่อเช้ามีคนอ่ะแท็กมาให้ไอ้เราก็แท็กเราขึ้นด้วยไงนะฮะก็คือเริ่มรู้สึกระอุขึ้นมาแบบรำคาญจังเลยจบแล้วไม่ใช่เหรอก็ไม่น่าที่จะอะไรใดๆแล้วเกิดใครก็จะต่อว่าต่อขานใครจะโจทย์จันอะไรคุณก็มีหน้าที่ฟังถ้าคุณเป็นสื่อหรือคุณจะเถียงแทนจะเรียกสื่อก็ไม่ใช่นะสื่อเขาไม่มานั่งเถียงแทนคนอื่นหรอกนะเขาแค่นำเสนอหรือถ้าเกิดคุณจะเถียงคุณก็เถียงกับเขาคุณทำไมต้องมาแบบแขวะเราอ่ะต้องมาพูดว่าไม่เหมือนเวทีนะเด้อๆๆไม่มีกรรมการสักตัวเรียกกรรมการเป็นตัวนะฮะแล้วก็นู่นนี่นั่นก็เลยเอาขึ้นไปพอขึ้นไปได้ข่าวว่าเล่นต่อนะเอาผมไปอีกผมไม่ได้ว่าแต่ว่าสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือเขาบอกว่าไม่ใช่เวทีผมเอาเป็นว่าในประเทศไทยผมพูดได้เลยมีเวทีเดียวที่ไม่มีกรรมการก็คือมิสแกรนด์นะฮะมีเวทีไหนไม่มีกรรมการมั่งขนาดเวทีมวยราชดำเนินยังมีกรรมการเลยฮะมีเวทีไหนไม่มีกรรมการช่วยกรุณาบอกเวทีประกวดไหนไม่มีกรรมการผมเป็นต้นแบบที่ไม่มีกรรมการเพราะกรรมการคือพนักงานและก็คนใกล้ชิดและตัวผมเป็นหลักผมก็พูดมาแล้วโดยเริ่มเก็บคะแนนตั้งแต่เริ่มเก็บตัวเป็นหลักนะแต่ว่าก่อนเก็บตัวก็ไปเจอตามจังหวัดต่างๆก็มีคะแนนปราบปื้มบ้างติดลบบ้างค้าเคล้ากันไปแล้วถึงเอามาสรุปว่าเราอยากได้ใครเราอยากเลือกใครนะเรียกว่าผมเลือกถ้าล็อกอะมันต้องมีมาก่อนการประกวดเช่นล็อกเรื่องไหนก่อนรับสมัครอันนี้เขาเรียกว่าล็อกแน่ๆแบบนี้เขาเรียกว่าล็อกให้อีเพจเนี้ยไปเรียนรู้วิธีคำว่าล็อกก็เลือกให้เข้าใจก่อนแล้วก็เกิดเป็นคนนะถ้าแน่จริงอะแมนๆไปเลยแต่ลืมไปแมนไม่แมนมันเป็นเอางั้นขอเปลี่ยนคำพูดถ้าเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าเพศไหนก็ตามถ้ายังหลงเหลือความเป็นมนุษย์อยู่บ้างอ่ะผ
ความกล้านั่นคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ชีวิตอยู่แบบคนปกตินะฮะถ้าไม่กล้าเนี่ยขอโทษนะเดนมนุษย์บอกเลยพูดถึงใครก็พูดถึงคนนั้นนะไม่ต้องอายมากระแซะผมก็เอานั่นน่ะหัวเพจขึ้นให้ดูมันก็ตรงไปตรงมาอธิบายตรงๆไม่ต้องอายเลยน้องน้องจะหมายถึงพี่น้องก็แบบบอกถึงพี่พอเวลาพี่พูดก็บอกไม่ได้หมายถึงปะโถน้องน้องต้องพูดเลยว่าฉันคิดอย่างนี้กับเวทีเธอไม่ผิดหรอกคิดได้น้องพูดมาเลยแต่อย่ามาเล่นแบบสับสนโอลหม่านเล่นเหมือนคนไม่รู้เรื่องเล่นเหมือนเดนมนุษย์ไม่เอาไม่น่ารักนะฮะคนเราจะคิดอะไรก็คิดได้คนจะด่าด่ามาแต่ขอพูดตรงๆพอพูดขนาดนี้ตรงขนาดนี้แล้วพอพูดกลับไปบอกไม่ใช่อุ้ยดูแบบว่างเปล่าจริงฮะดูไม่มีคุณค่าใดๆทั้งสิ้นเราอยู่วงการนี้มานานพี่วัดในเวทีที่ทั้งมีกรรมการแต่อย่าไปให้ค่าเพจพวกนี้เลยนะพอละโอเคมันมีการล็อกได้จริงๆไหมคำว่าล็อกมันมีได้ครับทำไมจะไม่มีเยอะแยะไปในประเทศไทยล็อกมีเยอะแยะคำว่าล็อกคือหนึ่งต้องคำว่าล็อกนะต้องได้ผลประโยชน์ไม่ว่าล็อกเนี่ยคำว่าล็อกคือต้องได้ผลประโยชน์ถูกไหมฮะการได้ผลประโยชน์คืออันนี้ไม่ได้บอกถึงเวทีใครนะการได้ผลประโยชน์คือหนึ่งฉันให้รางวัลเธอแล้วไอ้ฉันให้ตำแหน่งเธอแล้วฉันไม่ต้องจ่ายรางวัลได้ไหมอันนี้เขาก็เรียกว่าล็อกสองมีคนมาจ่ายเงินให้เอาให้เข้า5คนได้ไหม10คนได้ไหมหรือได้มงได้ไหมฉันส่งเงินมาเลยนะโอนมาปัง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 เอาฉันให้เธอเข้าก็ได้ฉันให้เธอชนะหรือใกล้ชนะก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าล็อกหรือตายแล้วหลานฉันมันน่ารักแฟนลูกฉันมันน่ารักโอ้ยคนในบ้านฉันมันน่ารักข้างบ้านฉันมันน่ารักฉันอยากเขาเป็นดาราฉันอยากเขาเป็นนางงามบางคนก็ซื้อมงให้ครอบครัวหรือเอาอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าล็อกธุรกิจครอบครัวนะครับคืออันเนี้ยเขาเรียกว่าแอบแฝงหลอกชาวบ้านจริงๆอ่ะเข้าขายหลอกลวงไม่ใช่ล็อกนะอันนี้เข้าขายหลอกลวงอันนี้ถ้าพูดถึงคนทั่วไปเราไม่ได้พูดถึงเวทีไหนนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะโดยเฉพาะเวทีต่างจังหวัดต้องระวังให้ดีนะโดยเฉพาะเวทีผลไม้ทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นการล็อกอ่ะคุณต้องรู้ว่ามันได้อะไรข้อ1ล็อกเพื่อผลประโยชน์2ล็อกเพื่อได้ในนิดอันนี้สินจ้างรางวัล3ล็อกเพื่อญาติโกโหติกาเพราะอยากมีเครดิตว่าญาติฉันได้เป็นตำแหน่งโอ้โหที่1ของเวทีนู่นนี่นั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าล็อกแต่ถ้าเลือกก็คือเลือกเอามาทำงานแล้วเงินก็ต้องจ่ายเขานะฮะเงื่อนไขก็ต้องทำตามที่เราตกลงนะครับแล้วเขาก็ไม่ใช่ญาติเรานะฮะแล้วเขาก็ไม่มีสปอนเซอร์มาแบบยัดเงินหลังบ้านไม่ได้เพราะผมย้ำอีกทีใครยัดเงินหลังบ้านใครติดต่อเอาผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีผู้มีอำนาจมาแบบมาข่มหัวมารังแกผมเพื่อจะยัดเยียดคนนั้นตกรอบประวัติศาสตร์สร้างมีอยู่แล้วเคยทำครับเพราะฉะนั้นล็อกกับเลือกคนละเรื่องกันเผื่อว่าน้องพวกเพจเหล่านั้นจะได้ไปเรียนรู้แต่รู้น้องก็น่าจะรู้นะเพราะว่าโตขนาดนี้แล้วพี่วัดค่ะ